แบบนี้ก็เป็นประเด็นจนได้ครับแตกรัวๆนะครับมีการแฉว่าโจชัวคิมมิชนะครับประทะเดือดกับมือขวาของนัททูครับโทมัสทูเคิลร้าวฉานกันรัวๆไปเลยครับเมื่อสื่ออย่างบิลครับรายงานบอกว่าโจชัวคิมมิชแข้งคนดังของไบเยิร์นมิวนิกมีปากเสียงรุนแรงกับผู้ช่วยของโทมัสทูเคิลจนเพื่อนต้องเข้ามาจับแยกนะครับไบเยิร์นเนี่ยเพิ่งพังอีกรอบครับเมื่อแพ้กับโบคุมไป2ประตู3เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทำให้พวกเขาแพ้3เกมรวดในรอบเพียงแค่8วันท่ามกลางกระแสข่าวไม่สู้ดีในสโมสรรายงานล่าสุดบอกว่าคิมมิชเนี่ยซึ่งโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามนาทีที่63ครับเขาไปมีปากเสียงกับโซเลฟครับผู้ช่วยของทูเคิลระหว่างเดินกลับไปภายในห้องแต่งตัวตอนแรกการประทะฝีปากแบบดุเดือดน่าจะจบลงไปแล้วแต่เลฟครับตะโกนบางอย่างใส่คิมมิชนะครับตอนที่กำลังเดินขึ้นบันไดในอุโมงค์ทำให้ทั้งสองฝ่ายหันมาเผชิญหน้ากันอีกรอบนึงนะครับโอ้โหน่าจะหนักเอาการนะครับจนถึงตอนนี้มานูเอลไนเออร์แล้วก็นักเตะอีกหลายคนต้องเข้ามาขวางก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายไปมากกว่านี้ทูเคิลไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนี้ครับโดยบอกว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเปิดเผยเรามีห้องแต่งตัวนี่เป็นเรื่องปกติมากหากมันยังอยู่ในลิมิตและมันก็อยู่ในลิมิตจริงๆอันนี้คือสิ่งที่โทมัสทูเคิลได้สัมภาษณ์นะครับแต่ไม่ได้เปิดเผยในเรื่องนี้ที่คิมมิชครับประทะกับมือขวาของเขานะครับประทะเดือดไม่รู้ว่าไปพูดอะไรบางอย่างใส่คิมมิชนะครับแบบนี้บรรยากาศภายในห้องแต่งตัวจะเป็นยังไงครับจะร้าวฉานหรือเปล่าสำหรับไบเยิร์นมิวนิกตอนนี้ครับโอ้โหโดนสับเละเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มไม่กระเตื้องครับ3นัดไม่ได้อะไรเลยสำหรับไบเยิร์นตอนนี้แล้วก็อนาคตของทูเคิลเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม